สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีกลางทงกลางท่าแดดๆพี่น้องโอ้ยขึ้นขนาดนั้นเหรอแดดๆพักกันเมื่อวานในยาบาดนี่เออไถไว้เมื่อนั้นพี่น้องสิมาฟันได้บาดนี่มันหลายไห้เนาะในยาอียังก็ซื้อยาเพิ่นรู้สิยากินนี่ยาตัวสิรู้สิกินนี่อียังนี่ล่ะโพดน่ะเบิ่งที่นั่นในแม่นบักง่ายเลยพี่น้องเอ้ยนี่นะครับจำสีว่านเราว่าว่านไปโหลดว่าสันมันเกิดเองมันเพราะว่าว่านแล้วเขาก็สิปั้นดินกบปั้นดินกบแล้วกัดเพื่อฝนห้วยลงมาก็สิได้เขียวชะอุ่มเต้ากับปุ๋ยใส่จะน้อยขี่ง่วงขี่ยังใส่น้ำว่านไม่หลานว่านแล้วแปลงนี้ก่อนจะสอบก็โหลดมึงนะเชฟใหม่มาปั้นไห้เพราะยังห้ำเป็นว่านใกล้ดอกวานหญ้าบ่คือวานเขาวานไปโลดเกิดเองมันเพิ่นว่าในมันใหญ่ดีซื้อมาแต่โดนแล้วในหญ้าก็ได้ว่าแต่สิได้บ้านพี่น้องเอ้ยออกมาทงหน้าอีกคือเก่ามื้อนี้นะครับแดดขนาดเลยมื้อนี้แดดหลายพี่น้องเอ้ยวานแล้วยังสิได้ปั้นน้ำกลอีกตัวนี้ก็สิได้เอาปุ๋ยมาใส่อีกครับตัวนี้มันเริ่มสีเขียวขึ้นมาแล้วมันถือฝนนะครับเอาปุ๋ยมาออยมันอีกโอ้ห่อนแดดเบิ่งต้นบักม่วงก่อนมาปลูกไว้มื้อนั้นเป็นจังไดมันแดดก็จังฝนสิตกนี่แหละพี่น้องมื้อนั้นก็ตกมาข้าวนึงมื้อนั้นก็ดีก็ซุ่มอยู่ดอกดินซุ่มอยู่เพราะมันตกมั่งมือสองมือนี่ล่ะมือก้อนนี่ครับพี่น้องมันก็เลยซุ่มแน่จังหน่อยเพราะใดรอเลี้ยงเพราะปลูกต้นใหม่ใหม่แดดหลายใบเหี่ยวเบิดวันในหญ้าไว้ให้งัวย่ำเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้างัวบ่ได้เอาไปเลี้ยงทั้งอื่นกับพอได้เกี่ยวให้มันกินพี่น้องนะครับแต่ฮอดย่ำเลี้ยงนี่เฮาก็จังหาน้ำมาหดมันอีกตัวนึงมันจังสิได้เกี่ยวตลอดโอ้แดดหลายแดดจนเหลี่ยมตาฝนสิมาบ่แล้งว่าจักบ่ยามฝนสิตกมาในมื้อแล้งนี่จะว่าแดดแห้งปานในมื้อแล้งสิบ่ตกอีกบ่มื้อแล้งนี่เสียงกูได้อยู่ในเถียงน่ะเพิ่นจะลอยบ่ล่ะเฮ็ดหยังอ่ะโอ้กินสมบักม่วงแซ่บเนาะโอ้กินสมบักม่วงผู้เดียวควายผูกไว้เสร็จแล้วควายเจ้านั่นไปเลี้ยงหน้ากับเจ้าบ่โอ้ยแดดจนเหลี่ยมกลางทงกลางทาพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะวิถีชีวิตบ้านนอกบ้านนาเฮาเฮ็ดไปพ่อได้ให้งัวกินหญ้าไปเลี้ยงไสก็บ่ได้ซุมื้อนี่เพราะว่าที่ดินที่ดอนผู้ใดก็ปลูกมันปลูกข้าวเบิดผู้มีงัวก็หาหญ้ายากก็เลยได้ปลูกหญ้าว่านเอาเฮ้ยแดดแดดหลายๆต้นบักพร้าวตายเบิดแหละผลทั้งปุ่นต้นบักพร้าว20กว่าต้นเหลือพอหาต้นบ่บู้ต้มหยังวะนี่คือได้หมอไปต้มหยังวะนี่ลูกพี่โอ้ยแซ่ไว้นี่บอกเขาว่ากินแซ่ให้แม่ล้างเด้อล้างเองบ่เออเอาซั่นใส่ละบักม่วงเอาอยู่ไสต้นใดเบิดแล้วยังไหลโอ้ยังไหลอยู่นี่เอาไปเฮ็ดจังได๋กินก้อยกินย่ำกินบักม่วงกำลังแซ่บๆเนาะปุ้นบ่ต้นปุ้นบ่
ปุ่นย่างอยู่ตัวหนึ่งปุ่นสองตัวโอ้ย่างอยู่หลายอยู่พอได้กินสมละเออแดดแดดแดดสายน้ำอันนี้ก็เพี้ยมันเป็นระบบสายน้ำยดพี่น้องเอามวนไว้อยู่พี่โยเดี๋ยวจังไหนจังเอาไปใส่อีกขันทั้งสมมติว่าเฮาอยากไปต่อเป็นแบบน้ำยดเฮาก็เอาลงให้หน้าเลยนะครับวานหญ้าแล้วกบแล้วเอาสายยางตัวนี้ลงไปสายน้ำยดเพราะว่าเอามาใส่วังปีแรกๆที่ปลูกต้นใหม่นะครับก็เก็บไว้อยู่พอได้ใส่ต่อไปได้อยู่อ้าววานแล้วก็เอาลงไปปั่นบาดเนี่ยใส่หางปั่นมาแล้วปั่นเข่าบ่เนาะบาดนี่เนาะเข่าอยู่เนาะได้อยู่นั่นโอ้นุ่มอยู่ครับนุ่มอยู่ย่างหำนุ่มอยู่ย่างเหยียบบ้างแหละนุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยโอเคอยู่บ่ว่ามันสิปั่นยากฝนตกใส่หมู่บ้านเมื่อก่อนก็ปั่นได้การอยู่ได้หญ้าว่านทีเติบได้พี่น้องนี่นี่ถือว่าว่านทีเติบอยู่ครับเพราะว่าอยากให้มันออกหน้าหนาหน่อยจักหน่อยมาใส่เวลาปั่นกับบ่โดนดอกพี่น้องเพราะว่าเฮาไถไปแล้วมื้อนั้นนะครับโอ้ทั้งเทิงพี่อยากแก่นแน่พี่น้องน้ำบ่ค่อยหงมาได้ทั้งเทิงพี่ถ้าว่าฝนตกลงมาจังน้อยบาดนี่ก็จังเอาปุ๋ยมาอ้อยมันนะครับว่ามันเขียวมันชะอุ่มน้ำมันขึ้นมายาวๆก็ได้เกี่ยวให้งัวคันบ่ปั่นบ่ได้พี่น้องคันบ่ปั่นนี่มันสิปิ้วไปน้ำล่มเขาเจ้าว่าซึ่งหมดแดงไฟก็สิเอาไปกินน้ำหมดแดงไฟกับในหญ้านี่ถือกันขนาดคันเห็นว่านจังซี่มันก็มาจั่วโหลดเฮาต้องปั่นดินกบไว้น้ำนะครับกันมันปิ้วหนีพร้อมกันมันน้ำเซาะน้ำยางยามฝนมานะครับคันเฮาปั่นแล้วมันก็สิฝังอยู่ในดินไก่สีทั่วแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี่ไก่สีปั้นเรียบร้อยแล้วอ่ะคลิปนี้ก็ออกมาทงมาทานะครับพี่น้องมาหน้ามาวานหญ้ามาปั้นในหญ้าอย่างเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนแล้วละแล้วขึ้นเมื่อน้ำก้นนี่ครับปั่นแล้วก็สิประมาณนี้พี่น้องนะครับดินผุดีอยู่ครับพี่น้องเพราะว่า
ฝนตกมาบางเมื่อวานเมื่อก่อนมันก็พอได้ซุ่มในจักหน่อยอยู่ถึงสิตกบ่แห้งค่ะถือว่าโอเคอยู่นะครับดินครับผุอยู่ในหญ้าก็สิฝังอยู่ในดินนี่ล่ะบ่ถึงฝนมากก็สิขึ้นมาเองมันหาปุ๋ยหาหยังมาอ้อยเพิ่นมาได้ก็สิโอเคพี่น้องมันก็สิเขียวคือหยังตัวนี้นะครับโอ้เฟื่องถือฝนดำเบิดล่ะเอาไว้ให้ย่ามมันอึดหยานะครับพี่น้องเฟื่องกับพ่อได้ย่ามก็จะเอาดำให้ดำหน้าบ่มีแนวให้กินกับพ่อได้เอาเฟื่องให้มันกินเสริมกันไปเอาแล้วละพี่น้องบัดนี่ออกมาหน้าย่ามใบนะครับแดดกำลังฮ้อนปั้นได้หยาเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นภารกิจไปอีกวันนี้นะครับเฮ็ดไว้ล่ะพี่น้องเทื่อใดไปล่องไปล่ำฤดูกาลสิฮอดนี่พอได้มีหยาให้งัวพ่อให้ผู้เฒ่าเพิ่นบ่ยากแน่นะครับย่ามให้ย่ามหน้าก็บ่ได้เกี่ยวหยาให้งัวอยู่นี่เลยบ่ต้องไปเอาไกลนะครับเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซ้ํานี่แหละครับพี่น้องนะครับบรรยากาศกลางทุ่งกลางทางคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยกับเชฟใหม่ปั้นหยา